สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมรุ่ยบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ400ชั่วโมงทูต้า L5018ทีมช่างก็มาถึงแล้วนะครับเปลี่ยนซีนด้วยครับซีนรั่วซีนช่างมาจากศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่400ชั่วโมงเพี้ยนนี่ครับเปลี่ยนน้ำมันอะไรบ้างนะเปลี่ยนน้ำมันให้ดุลิกทางเกียร์ทางเครื่องแล้วก็เปลี่ยนรอโซล่ารอไฮดริกก็เป็นการตรวจสุขภาพรถแล้วก็เปลี่ยนระบบนะครับหลังจากที่ซื้อมาใช้งานได้400ชั่วโมงก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลอันนี้จะเป็นกรองตัวใหม่เนาะกรองตัวใหม่เนาะครับกรองตัวใหม่กรองตัวใหม่น้ำมันใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเป็นเบอร์19ป่ะใช้งานมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับพี่น้องจริงๆแล้วพันชั่วโมงเนี่ยเขาก็มีเปลี่ยนอีกใช่ไหมพันชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนรุ่นใหม่ไม่ได้เปลี่ยนครับรุ่นใหม่เปลี่ยนกี่ร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันสองโอ้ดำเลยนะอันนี้เกินมาสองรอบแล้วดำเมี่ยงยังไม่มีจังหวะได้ถ่ายเลยกำลังเก็บตังค์โอ้โหขอบคุณนะครับหอจกรสริพงษ์เชอร์รี่เรื่องดูแลหลังการขายต้องยกนิ้วให้สิริพงษ์นะครับ
ก็สายด่วนนะครับโทร081-669-3111สายด่วนเลยโฆษณาพร้อมออกไหมล่ะอันนี้กรองไฮดรอลิกบ่กรองไฮดรอลิกครับอ๋อนี่กรองใหญ่น้ำมันเป็นถังเลย40ลิตรโอ้40ลิตรก็ซีนรั่วครับเราจะทำการเปลี่ยนซีนใหม่เป็นธรรมดาก็ใช้งานมันจะดินเลยรถมันจะโคลนเลยเติมเหรอเสร็จแล้วเหรอสิเร็วแท้จะไปไหนต่อเนาะมันไปดิ
เดี๋ยวเราจะมาดูที่ถอดซีนนะครับดำทมิฬเลยเนี่ยดำแล้วเนาะนานแล้วไม่เปลี่ยนไถจนลืมไว้นานก็นี่อันตรายนะรถเลิกเปลี่ยนใช้เริ่มไม่สบายใจเกิดมาตั้งพันชั่วโมงโอ้อันนี้ตัวใหม่เลยใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เลยครับโอ้ใช้ตัวมาให้แล้วนี่ก็น้ำมันอันนี้ก็เติมน้ำมันน้ำมันไฮโดรลิกนี่อันนี้ก็จะเฟืองดุมล้อหน้าอยู่เราจะมาดูตัวปัญหานะครับจริงๆแล้วถ้าเราขยันเติมก็ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับอันนี้ซีมโอ้โหดีๆเข้าแล้วนะอ
นี่พี่มีน้ำมันแม่น้ำมันอะไรน้ำมันโซดาหรือจะให้เอาในรถเลยเอารถเลยก็ได้ตัวล่างเกิดจากรถไฟรีบลมวิ่งโคลนนะครับนี่แช่ไว้นานๆไม่ได้นะครับบางทีรถจมแล้วก็แช่ทิ้งไว้ดินก็เข้าได้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกโอ้โหน้ำมันเต็มถังเลยสองแกลลอนเหรอพี่เปลี่ยนชุดใหญ่เลยครับ 7,000 กว่ากรองใหม่แล้วมันเครื่องใหม่
ที่มีกำลังใส่น้ำมันเก่าหรือจะใส่ครั้งนี้เลยนี่จะแกลอนเก่าหรือพี่เดี๋ยวแกลอนนี้ค่อยใส่น้ำมันค่อยใส่น้ำมันพี่ดูนั่นน่ะนู่นนี่คือระยะการเคลื่อนที่นะครับของไทยต้านะครับทางโคกข้อบกต้องบกต้อมเนี่ยพอขั้นรถค้างนั่นไปเรียนไม่สิบปีสดอันสดสี่ร้อยชั่วโมงก็จะต้องเคลื่อนทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องกรองโซล่ากรองไฮดรอลิกนี่ก่อนระยะชุดใหญ่กูต้องดูเพื่อมีทะลุนะล้างวันดีเปลี่ยนฟรีเด้อพี่น้องโอ้ลืมบอกไปวันนี้วันดีใช่ไหมเนี่ยฟรีค่าแรงนะครับวันนี้วันนี้วันเดียววันสุดท้ายวันเดียวเหรอเดี๋ยวมีวันหนึ่งเสียดายไม่มีไอตัวอะไรนะลูกหมากวะสั่งเลยสั่งเลยใช่ไหมเนี่ยสั่งแล้วยังไงก็ถ้ามาก็จะให้มาเปลี่ยนเลยนี่ตัวนี้นะครับมันคลอนแล้วเนี่ยโอ้ไปได้ตัวแกทายะสิริพงษ์จัดโปรนะครับฟรีค่าแรงนะครับวันนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายครับล้าง
างกับน้ำมันดีเซลนะครับถ่ายได้เลยไหมถ่ายน้ำมันนะครับครับถ่ายได้ใช่ไหมลายยังดินี่มันเป็นลิ้นข้าวอะไรล่ะเติมนะรั่วไหมครับนี่นะอันนี้ซีมันรั่วเปลี่ยนซีนใหม่รั่วข้างนี้ขันนุ่มไปรั่วได้ไหมเนาะอ๋อมันสายมันย้อนหยดได้นี่เปิดตรงนั้นเปิดตรงกุญแจได้เอ๊ะซีนี้ว่าเปลี่ยนข้างไม่ลองครับแล้วก็ซีนนั้นมันมีรั่วระบายเออตอนนี้เธอตัวระบายแต่ไอ้แชนตามตึกนะใบโจยังกะลิกยังโอ้ยซื้อมั้ยแล้วมาขายซื้องวดนี้ก่อนที่1พี่ใหญ่ชูเด้อพี่ใหญ่ชูเขาจะเอาเด้อพี่ใหญ่ชูครับพี่ใหญ่ชูพี่ใจสิเกียรติพี่ใหญ่ชูเกียรติเป็นมากที่ทางกูบตาพี่ยืมมือซองวะเป็นไงครับพี่เธอเรื่องอะไรเกิดได้ประมาณมกราก็เป็นแตกทั้งนั้นอืมเ
นี่มันเรียกตัวซีดมันเตรียมยางอยู่นี่ยางตัวใหญ่ดีส่งอ
เฮ้ยเกี่ยวสุดเลยทิ้งข้างข้างแล้วก็เลยเกี่ยวตรงนั้นครับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมขอจบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ยังเสนอคลิปยามาซู18ถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่และเปลี่ยนซีนนะครับล้อหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ